สวัสดีค่ะติดวุฒิกฤตพันธ์นะคะประจำวันที่21 มกราคม 2562นะคะในส่วน Safety Tech Future นะคะ SH0S19 วันนี้เรามองว่าน่าจะขึ้นได้ไปตามความฝันนะคะมองแนวโน้มการแกว่งตัวขึ้นตาม sentiment การลงทุนของตลาดโลกนะคะโดยในส่วนดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างดาวโจนส์นะคะปรับตัวขึ้นกว่า 1.38% ด้วยความคาดหวังในเรื่องของ US China Trade War ที่มีแนวโน้มจะผ่อนคลายลงนะคะหลังมีรายงานว่าสหรัฐกำลังพิจารณาผ่อนคลายมาตรการเรียกเก็บภาษีสินค้าจีนแล้วก็จีนเนี่ยออกมาประกาศว่าจะเพิ่มการนำเข้าสินค้าของสหรัฐนะคะ1 ล้านล้านเหรียญนะคะสหรัฐในช่วง6 ปีข้างหน้านะคะตรงนี้เนี่ยกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนไหลกลับเข้ามาสินทรัพย์เสี่ยงครั้งนะคะประกอบกับภายในเรามองเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะว่าจะเห็นกำหนดการเลือกตั้งออกมาในเร็วนี้นะคะเนื่องจากว่ามีรายงานข่าวว่าจะเห็นการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนะคะในสัปดาห์นี้ออกมาแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนในเรื่องของภาพการปรับขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่ายังมีปัจจัยที่ต้องจับตาดูก็คือเรื่องของ Brexit นะคะก็วันนี้เนี่ยจะมีการยื่นในเรื่องของแผน Brexit นะคะเรียกว่าเป็น Brexit Plan B นะคะจากทางคณะรัฐบาลของนางเทเรซาเมย์นะคะก็รอดูวันที่29จะมีการลงมติจากสภาอังกฤษอีกรอบว่าจะผ่านหรือเปล่านะคะส่วน เรื่องของปัจจัยล่าสุดที่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งของจีนออกมานะคะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เนี่ยจีนได้ประกาศตัวเลข GDP นะคะขยายตัว 6.4% เทียบเยียร์เยียร์นะคะสำหรับไตรมาส4ที่ผ่านมาโดยปรับลดลงมาจากระดับ 6.5% นะคะจากไตรมาส3แต่ก็เรียกว่าอินไลน์ถ้าเทียบกับที่ตลาดหรือว่าโพลคาดการไว้นะคะส่วนตัวเลขอื่นๆก็ดูเหมือนว่าจะออกมาค่อนข้างสดใสนะคะตัว Industrial Production เนี่ยขยายตัว 5.7% มากกว่าที่คาดการนะคะตัว Retail Sale ก็ขยายตัว 9% นะคะเทียบเยียร์ๆสำหรับตัวเลขที่ประกาศออกมาล่าสุดนะคะโดยรวมก็มองว่าน่าจะเป็นบวกกับตลาดนะคะหรือว่าภาพการลงทุนทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเรามองในส่วนของตัว Safety Tech Future SH0S19 นะคะด้วยภาพทางเทคนิคเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีแรงกดดันจากเครื่องมือทางเทคนิคอย่าง MACD แล้วก็ RSI นะคะที่เริ่มออดตัวลงมานะคะทำให้มีโอกาสที่ย่อตัวลงตามแนวโน้มหลักที่อยู่ในกรอบขาลงแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของ sentiment การลงทุนในเชิงบวกตรงนี้เนี่ยเรามองว่าวันนี้น่าจะแกว่งตัวขึ้นได้มากกว่านะคะ trading long นะคะสำหรับการเก็งกำไรระหว่างวันในกรอบ 1,056 ถึง 1,066 จุดนะคะส่วนการเล่นรอบเนี่ยให้ open long ที่1,058นะคะถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นมานะคะ stop loss ถ้าหากว่าหลุด 1,056.5 นะคะส่วน go filter นะคะเรามองว่าช่วงนี้น่าจะหยุดทับเสริมกำลังนะคะก็มองว่าราคาทองคำแนวโน้มจะปรับตัวลงเพื่อสร้างฐานนะคะแล้วก็รอไปต่อในระยะถัดไปเนื่องจากขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามาเป็นตัวช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีการพักตัวจากความคาดหวังเรื่องของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนที่อาจจะผ่อนคลายลงนะคะในช่วงนี้ก็ไม่เงินลงทุนไหลออกจากตัวทองคำอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของ government shutdown ในสหรัฐนะคะยังน่าจะช่วยหนุนราคาทองคำบ้างนะคะแล้วก็การกลับเข้าซื้อของ SPDR นะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยซื้อไป 12.05 ตันถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะก็ยังช่วยประคองราคาทองคำให้ยืนเหนือระดับ 1,280 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ได้อยู่นะคะเรามองตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าไปรอเปิดลองในตัว GOH19 ได้นะคะสำหรับการเล่นรอบรอเปิดที่ระดับ 1,285 นะคะ stop loss ถ้าว่าหลุด 1,282 ลงมานะคะยังมีโอกาสลุ้นไป 1,291 แล้วก็ใกล้ๆ 1,300 อีกรอบหนึ่งนะคะส่วน GF10G19 นะคะ open long ที่ 19,400 บาทนะคะ stop loss ถ้าว่าหลุด 19,340 บาทส่วนการเก็งกำไรระหว่างวันนะคะ trading long ในกรอบ 1,283 ถึง 1,290 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะในส่วนของ Block Trade Corner นะคะห
หุ้นที่ติดเข้ามานะคะในฝั่งบูลลิชมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะเรามองในส่วนอิชินะคะ Echo นะคะ CHG ไทยแล้วก็ PTTGC นะคะส่วน Bearish นะคะที่ติดเข้ามามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนะคะในวันนี้ได้กับ SCB KTB นะคะสุภาลัยสิริแล้วก็ InTouch ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ